แต่ฉันมีข้อแม้เดียวกันกับยีนคือห้ามลูกเธอเรียกเธอว่าแม่ต่อหน้าคนอื่นฉันไม่อยากให้ญาติๆรู้ว่าเธอเคยเป็นแม่ไม้มาก่อนเจี๊ยบไม่ตกลงค่ะนี่ฉันอุตส่าห์มาง้อเธอถึงบ้านแล้วนะยังเล่นตัวอีกเหรอทำไมอยากอัพค่าสินสอดเหรอบอกเลยนะแม้แต่บาทเดียวฉันก็ไม่ให้คุณแม่ใจเย็นๆสิครับเจี๊ยบเจี๊ยบเพิ่งรีบสิค่อยๆคิดก็ได้เจี๊ยบคิดดีแล้วในเมื่อทั้งแม่กับยีนเนี่ยยอมรับเจี๊ยบไม่ได้ที่เจี๊ยบเป็นแม่ไม้ยิ่งอยู่ในยุคนี้แล้วด้วยสักวันนึงทุกคนเขาก็ต้องรู้กันอยู่ดีในเมื่อปัญหามันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าดันทุรังไปเลยยีนเสียเวลาจริงๆเห็นไหมเล่นตัวอยู่ได้ลูกฉันน่ะลดตัวเอาเธอเป็นเมียก็ดีแค่ไหนละหัดเจียมตัวซะบ้างนะทำไมคะคนเราเนี่ยมันจะทำผิดพลาดบ้างไม่ได้เลยเหรอคะพ่อเธอหยุดเอาคำพูดสวยหรูมาพูดกับฉันเพราะจริงๆแล้วเธอมันก็แค่วัยรุ่นใจแตกที่ท้องก่อนแต่งแล้วก็ผู้ชายไม่รับผิดชอบอ่ะโอ๊ยทนไม่ไหวแล้วเว้ยฟังมาตั้งนานแล้วเนี่ยเป็นผู้รักมากดีมาจากไหนฮะถึงได้มาด่าเขาเปล่าๆถึงหน้าบ้านเนี่ยก็มันเป็นเรื่องจริงอ้อมีแม่แบบนี้นี่เองน่ะมีหน้าล่ะถึงได้ป้าคะป้าพูดถึงครอบครัวตัวเองเหรอคะนี่ลูกสาวเธอใช่ไหมโตเป็นสาวแล้วนี่เราระวังตัวให้ดีนะอย่าใจแตกเหมือนแม่เดี๋ยวประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยขอโทษครับก็เพราะว่าลูกเจี๊ยบเนี่ยโตเป็นสาวแล้วไงคะก็เลยต้องคิดเยอะหน่อยสมัยเนี้ยจะหาพ่อให้ลูกก็ต้องคิดดีๆไม่อย่างนั้นจะต้องมาเสียใจภายหลังและเจี๊ยบก็ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าจะได้ยินคำแบบนี้จากปากคนที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันทำไมคะคุณก็เคยเป็นแม่ม่ายมาก่อนไม่ใช่เหรอคะเจี๊ยบเร็วนะไม่เหมือนกันอย่าของฉันสามีตายของแกเนี่ยผู้ชายทิ้งแล้วก็ท้องด้วยแต่เจี๊ยบว่าน่าจะเป็นเพราะคนแบบคุณละมั้งคะสามีเลยชิงตายไปซะก่อนจะได้ไม่ต้องทนอยู่กับผู้หญิงแบบคุณเชิญค่ะไม่ส่งนะคะเพราะคิดว่าชาติเนี้ยจะไม่ได้เจอกันแล้วล่ะค่ะครับเขาไล่แล้วยังหน้าด้านอยู่ทำไมล่ะไปเจี๊ยบจะรับข้อเสนอของยีนกับแม่เถอะนะยีนไม่อยากเลิกกับเจี๊ยบอ่ะยีนยอมรับความจริงสักทีเถอะว่ายีนไม่ได้รักเจี๊ยบมากพอที่จะยอมรับได้ทุกอย่างสุดท้ายวันนึงเราก็ต้องเลิกกันอยู่ดีเจี๊ยบขอให้ยีนเจอคนที่คู่ควรกับยีนจริงๆนะปล่อยเจี๊ยบไปเถอะเจี๊ยบคือแล้วก็เลิกยุ่งกับเจี๊ยบแล้วก็ลูกสาวเจี๊ยบสักทีไปสิจ๊ะบอกเลยว่าฉันไม่ทนให้ค้างให้ค้าฉันก็มีศักดิ์ศรีทิ้งมันไปสุดท้ายก็แค่หนึ่งความผิดพลั้งไม่เคยจะให้ราคาเพื่อรักลวงหลอกของคนที่หักหลังต้องผิดหวังเพราะรักมันห่วยไม่โทษใครคุยกับใครอ่ะไม่มีอะไรหรอกจ้ะไม่มีก็เอามาให้ดูสิทำอย่างนี้มีพิรุธแม่จ๊ะแม่ลองไปเจอตัวจริงตามที่เขาบอกสิจะดีเหรอลูกดีสิจ๊ะแล้วแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่จะมีใครมายุ่งวุ่นวายกับจอยอีกแม่จอยแล้วก็ยายจะช่วยกันดูจ้ะแล้วอีกอย่างแม่เลิกกับนายีมาตั้งหลายเดือนแล้วลองไปเจอตัวจริงดูถ้าโอก็ไปต่อไม่เวิร์กก็เลิกคุณเจี๊ยบนี่ตัวจริงดูดีกว่าในรูปอีกนะครับขอบคุณนะคะผมต้องหาครับที่ต้องขอบคุณที่คุณเจี๊ยบยอมมาเจอพ่อแม่ลูกติดกับผมเจี๊ยบก็เป็นพ่อแม่ชีวิตก็เหมือนมีตำหนิแล้วครับแถมมีลูกติดด้วยยิ่งยากเลยที่จะมีใครมาสนใจแต่พอมีใครเข้ามาในชีวิตแล้วเขายอมรับเราได้ก็รู้สึกดีนะครับคุณเจี๊ยบว่าไงค่ะ
ภรรยาผมเขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะครับตอนนี้ผมก็มีลูกชายอยู่10คนโอเคเยอะไปไหมคะครับชื่อเจ้ามดแดงถ้าเกิดว่ามีโอกาสดีๆผมก็อยากจะชวนคุณเจี๊ยบไปพบกับเจ้ามดแดงด้วยได้เลยค่ะเจี๊ยบจะไปธุระที่ไหนต่อหรือเปล่าครับผมจะได้ไปส่งว่าจะแวะซูเปอร์ไปซื้อของกินฝากแม่กับลูกสาวที่บ้านนะคะเจี๊ยบว่าอะไรนะครับลูกสาวใช่ค่ะเจี๊ยบเป็นแม่ม่ายเหมือนกันตอนนี้ลูกสาวเจี๊ยบอายุ13แล้วค่ะทำไมผมไม่เห็นคุณเจี๊ยบบอกเรื่องนี้กับผมเลยเจี๊ยบเห็นคุณเป็นพ่อม่ายเหมือนกันนึกว่าจะรับได้ก็เลยไม่ได้บอกตั้งแต่แรกค่ะแต่ดูจากอาการตอนนี้แล้วเนี่ยก็คือรับไม่ได้ใช่ไหมคะผมเข้าใจว่าคุณเจี๊ยบยังโสดเป็นพ่อม่ายแต่อยากได้ผู้หญิงไม่มีพันธะจะเอาไปเลี้ยงลูกให้ล่ะคะคือผมแค่ไม่อยากมีภาระเพิ่มหวังว่าคุณเจี๊ยบคงเข้าใจผมเจี๊ยบไม่เข้าใจค่ะทำไมคะผู้หญิงที่เป็นแม่ม่ายเนี่ยจะมีความรักครั้งใหม่กับเขาบ้างไม่ได้เลยเหรอคะทำไมคุณเจี๊ยบต้องโกรธผมด้วยสังคมบ้านเรายังไงผู้ชายก็มีสิทธิ์เลือกเยอะกว่าอยู่ดีผมว่าคุณเจี๊ยบเลิกคิดเรื่องหาคู่แล้วกลับไปหาลูกเถอะกำลังจะโตเป็นสาวระวังจะพลาดตั้งครรภ์ตั้งแต่วัยรุ่นขอตัวนะครับทำไมกลับมาเอาป่านนี้อ่ะจอยเข้าใจว่าแม่จะกลับดึกจอยก็เลยไปกับเพื่อนมาจอยชีวิตแม่เนี่ยยังแย่ไม่พอให้แกเห็นอีกเหรอทำไมจอยถึงทำตัวแบบนี้อ่ะจอยแค่ไปติวหนังสือกับเพื่อนไม่ได้ไปทำอะไรอย่างที่แม่คิดซะหน่อยแม่อยากคิดได้ไหมว่าจอยจะต้องทำตัวเหมือนแม่จอยจอยคุยกับแม่เดี๋ยวนี้เลยนะจอยเจี๊ยบเดี๋ยวก่อนมีอะไรอ่ะทะเลาะกันเสียงดังลั่นบ้านไปหมดเจี๊ยบเห็นจอยกลับบ้านมากับผู้ชายอ่ะแม่เจี๊ยบก็เลยโกรธแม่เป็นคนอนุญาตให้มันไปติวหนังสือกับเพื่อนเองอ่ะไม่ว่าลูกหรือหลานเราก็เลี้ยงมันได้แค่ตัวที่สอนได้ก็คือสอนไม่รู้จักป้องกันตัวที่เหลือก็คือต้องทำใจเจี๊ยบขอโทษนะแม่ที่ทำให้แม่ทุกข์มาตลอดเรื่องนั้นมันผ่านมาตั้งหลายปีแล้วแม่ไปถือโทษโกรธแกแล้วแต่ตอนนี้แกควรจะไปปรับความเข้าใจกับลูกแกมากกว่าจ้ะแม่จอยแม่ขอโทษนะที่แม่ใจร้อนแล้วก็เข้าใจจอยผิดอะภาพตอนที่แม่เห็นจอยกลับมากับเพื่อนเนี่ยแม่กลัวมากเลยรู้ไหมภาพตอนที่รู้ว่าแม่กำลังตั้งท้องแล้วพ่อของจอยก็หนีไปภาพทุกอย่างมันกลับมาหมดเลยแม่ไม่อยากให้จอยเป็นเหมือนแม่จอยรู้ว่าแม่ต้องเจออะไรมาบ้างจอยสัญญาจะไม่ทำให้แม่กับยายผิดหวังผู้หญิงที่พลาดตั้งท้องเนี่ยมันก็เหมือนมีตราบาปติดตัวเป็นของมีตำหนิใครๆก็ไม่อยากได้จะมีผู้ชายสักกี่คนที่จะรับได้ขนาดคนที่แม่ไปเจอเขาเป็นพ่อไม้เนี่ยเขายังรับแม่ไม่ได้เลยถ้ารับไม่ได้แม่ก็อยู่กับยายกับจอยก็ได้นี่แม่จะได้ไม่ต้องทุกข์แม่แค่อยากหาพ่อให้กับจอยครอบครัวของเราจะ
จะได้สมบูรณ์เหมือนคนอื่นตลอดเวลาที่ผ่านมาจอยไม่เคยอยากได้พ่อใหม่เลยนะแม่สิ่งที่จอยอยากได้มากที่สุดในชีวิตตอนนี้ก็คือแม่รู้ไหมเวลาที่จอยมีความสุขที่สุดคือตอนที่แม่กลับบ้านตอนที่จอยได้นอนกอดแม่นั่นแหละคือความสุขของจอยแม่ขอโทษนะจอยที่แม่เข้าใจจอยผิดต่อไปเนี้ยแม่จะอยู่ดูแลจอยทดแทนเวลาที่เสียไปแม่จะทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดแม่รักจอยนะจอยก็รักแม่นะพี่ว่าความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะมันไม่ว่าจะรุ่นไหนใครๆก็อยากมีความรักค่ะความรักมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นในรูปแบบของครอบครัวหรือว่าผู้หญิงกับผู้ชายอยากจะมีความรักกับลูกกับคนรอบข้างกับตัวเองอย่างน้อยๆลูกเราก็รักเราความรักก็คือไม่ต้องหาจากที่อื่นก็ได้ผิดเพศเองถึงพวกกูเป็นกระเทยแต่เวลากินพวกกูก็เลือกกูก็ไม่เก็บขยะของมึงมากินหรอกมาดิมาดิมาดิมึงอ่ะมาดิเต้เป็นแฟนกับพีทนะตัวจริงน่ารักกว่าที่คิดนะเนี่ยหน้าก็ดูสวยดีแต่ทำไมมือใหญ่ติ่งใหญ่แล้วก็ไหลกว้างเหมือนกับผู้ชายอ่ะ